ไปซื้อโทรศัพท์มือถือจะมาเรียนออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ค่ะโกงตังเด็ก 5,000 บาทแล้วเด็กผู้ชายคนนี้อายุ14ปีเครียดถึงขนาดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตเลยเรามีบทสนทนาสุดท้ายก่อนน้องเสียชีวิตมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปชมกันค่ะเราจะไปแจ้งตำรวจแล้วลุงมีบัตรประชาชนลุงมีบัตรไทยลุงแจ้งในหมดลุงเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเดี๋ยวลุงคุยกับมันนะน่ะน้องพูดไปแล้วก็สะอื้นไปน้องเสียใจอะค่ะที่เงิน 5,000 บาทจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อของแม่ที่โอนมาให้น้องเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เพื่อเรียนออนไลน์ถูกคนใจร้ายโกงไปค่ะใจร้ายมากนะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมาโกงเงินเด็กอายุ14ปีอะค่ะแล้วน้องเรียนอยู่ชั้นม.2เท่านั้นเองอะค่ะคุณผู้ชมน้องจะไปหาเงินมาจากไหนอะคะแล้วบทสนทนาสุดท้ายที่น้องก้องโทรมาคุยกับพ่อแม่ระบายความอัดอั้นตันใจเสียใจค่ะที่ถูกโกงเงินไปแล้วก็รู้สึกผิดด้วยที่ทำให้พ่อกับแม่เดือดร้อนแบบนี้นะคะน้องไปสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือมือ2ด้วยนะจะมาเรียนนะคะมาเรียนออนไลน์ราคา 5,000 บาทค่ะโอนเงินไปปุ๊บแม่ค้าบล็อกเลยค่ะไม่ส่งของให้นะคะน้องเครียดน้องเครียดจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกโอ้ยังเด็กเลยน้องแค่14เองดูสิว่าน้องจะเครียดขนาดไหนอะแล้วก็น้องก็เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าไม่ได้เสียชีวิตทันทีอะแต่ว่าพาไปส่งโรงพยาบาลละแต่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับสมองตายแล้วช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วทางคุณพ่อก็เลยต้องนำน้องกลับมาที่บ้านแล้วก็มาเสียชีวิตที่บ้านเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องก้องบอกว่าทำงานรับจ้างเก็บลำไยอยู่ที่ลำพูนส่วนน้องก้องเนี่ยเขาจะอยู่กับน้องชายอีกคนอายุ3ขวบที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จะมีคุณลุงคุณป้าเนี่ยคอยดูแลกันนะคะเมื่อวันที่1กันยายนน้องก้องโทรมาบอกว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่ามันแตกหนูเรียนออนไลน์ไม่ได้นี่แหละค่ะเหตุผลของการเรียนออนไลน์ที่ฐานะทางสังคมมันไม่เท่ากันใช่เด็กแต่ละคนลำบากไม่เหมือนกันค่ะน้องก้องลำบากเรียนไม่ได้ทำยังไงพ่อขอตังค์ 5,000 บาทได้ไหมจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เป็นมือ2นะคะก็โอนเงินให้ลูกไปตามปกติค่ะมารู้เรื่องทีหลังว่าลูกถูกโกงเงินไปนะคะหลังเกิดเรื่องเนี่ยก็โทรไปปลอบใจลูกไม่ต้องเสียใจเงิน 5,000 บาทเดี๋ยวพ่อหาให้ใหม่ได้ลูกรู้สึกผิดอ่ะลูกรู้สึกผิดเพราะว่ารู้ว่าพ่อกับแม่รับจ้างเก็บลำไยเนี่ยมันไม่ใช่สบายนะคะเหนื่อยเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากไหนต้องปีนไหนต้องคัดไหนต้องเด็ดใบและไหนต้องบรรจุเข่งคัดโอ้เกรด A B อะไรอย่างงี้ถูกแล้วก็ต้องแยกกันอยู่กับลูกอ่ะมันไม่ใช่สบายมันลำบากค่ะลูกบอกว่าลูกไม่เอาแล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องโอนเงินมาให้อีกแล้วลูกไม่เอาแล้วตัวของลูกอ่ะน้องก้องอ่ะบอกว่าสงสารพ่อแม่ไม่อยากจะให้พ่อแม่ต้องมาลำบากหาเงินให้เขาเขาเสียใจมากเลยนะน้องก้องเองเนี่ยพ่อกับแม่บอกว่าเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะหลังจากนี้ไปพ่อกับแม่จะเดินหน้าเอาผิดร้านค้าที่โกงเงินลูกให้ถึงที่สุดเพราะว่าคุณทำให้เด็กคนนึงต้องจบชีวิตลงไปเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณนะล่าสุดค่ะพันตำรวจเอกสกุลรัตน์คงทองท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาหวายค่ะท่านบอกว่าไปตรวจสอบบัญชีที่น้องก้องโอนเงินไปนี่มันมีบัญชีอยู่แล้วธนาคารอะไรชื่อบัญชีอะไรก็เบื้องต้นพบว่านะคะชื่อนางสาวนฤมลค่ะออกหมายเรียกไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็ตามหมาย2เดี๋ยวก็ส่งไปถ้าไม่มาก็หมายจับนะคะแต่ว่าเพจนั้นน่ะปิดไปตั้งนานแล้วขณะที่ครูของน้องก้องก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนะจับกุมตัวคนที่ทำผิดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดรวมทั้งอยากให้เคสนี้เป็นกรณีศึกษาและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะสั่งซื้อของออนไลน์เพราะว่าช่วงโควิด-19 หลายคนก็เลือกซื้อของออนไลน์ไม่ใช่แค่เด็กนะคนโตมีประสบการณ์บางทียังโดนโกงโดนหลอกเลยนะแล้วเห็นว่าเพจนี้คนตามตั้ง 4-5 หมื่นอ่ะก็ไม่ธรรมดานะใครจะคิดว่าจะมาโกงเราอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง